แรงงานจังหวัดอุบลราชธานีแนะนำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่ทางสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นางวิมุตติยาอาวุธเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ใช้แรงงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19แม้ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจะยังไม่มีแรงงานต่างชาติติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ก็มีการรณรงค์และลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับทั้งผู้ประกอบการและลูกจ้างตลอดจนลงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามสถานประกอบการต่างๆที่มีแรงงานต่างชาติตลอดจนมีการเชิญชวนให้มีการติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะด้วยค่ะสวัสดีค่ะกระทรวงแรงงานนะคะได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานให้ปลอดพ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นท่านก็ได้กำชับนะคะให้หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานเหล่านี้ได้ให้ออกสร้างการรับรู้เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะคะที่จังหวัดอุบลของเราเนี่ยถึงจะยังไม่มีแรงงานต่างด้าวติดเชื้อนี้นะคะแต่เราก็ไม่ได้ประมาทนะคะเราก็จะออกตรวจบูรณาการกับทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานราชการอยู่ในภาคส่วนจังหวัดอุบลนี่นะคะออกเยี่ยมสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวมากนะคะแล้วก็ทั้งในเขตอำเภอชายแดนเนี่ยแล้วก็ออกให้สร้างการรับรู้แล้วก็จะมีแอปพลิเคชันเชิญชวนให้ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะกันอย่างทั่วถึงนะคะก็ขอฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะได้ให้ป้องกันตัวเองไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้วตัวเราไม่ได้แพร่กระจายเชื้อตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอย่างมีสตินะคะคือจังหวัดอุบลเรานี่มีผู้ว่าการมาลงทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในครั้งนี้ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยศูนย์สบคแรงงานอุบลราชธานีนะคะที่ปฏิบัติการด้านโควิดยังไม่ได้รับรายงานนะคะค่ะเรายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้นะคะแต่ในการสร้างการรับรู้การป้องกันเชื้อโรคเราเข้มข้นขึ้นนะคะมีการเชิญชวนให้ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะแล้วก็สร้างการรับรู้ในการปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันโรคโควิด-19นี้นะคะทั้งนี้นางวิมุตติยาอาวุธเทวินแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีได้เชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการและลูกจ้างทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองญาติพี่น้องตลอดจนเพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคน